เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีเผยพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใกล้จะประกาศแล้วขอให้ทุกคนใจเย็นๆในขณะที่ยังไม่มีใครทาบทามเข้าร่วมงานกับพรรคการเมืองคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวว่าพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งใกล้จะประกาศแล้วและขอให้ทุกคนใจเย็นๆและขณะนี้ยังไม่มีพรรคการเมืองใดมาทาบทามตนเองหากมีใครมาทาบทามเชื่อว่าเขาจะมาบอกเองดังนั้นจะมีพรรคใดเชิญก็ยังไม่ทราบหากมาเชิญก็ต้องมาดูนโยบายหากไม่ชัดเจนหรือไม่ดีก็ดูว่าจะทำอย่างไรหากจะให้ตนเองไปอยู่ด้วยขณะเดียวกันหากพรรคพลังประชารัฐมีแนวโน้มได้ที่นั่งส.ส.ต่ำกว่า100ที่นั่งจะมีผลต่อการตัดสินใจในการไปร่วมพรรคหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องของกลไกที่มีอยู่แล้วหากได้ต่ำกว่า100ที่นั่งจะทำอย่างไรให้ได้มากกว่า100ที่นั่งก็ทำไม่ได้เป็นเรื่องของประชาชนที่ต้องเลือกและตัดสินใจให้ดีจะเลือกพรรคใดอย่าเลือกเฉพาะประเด็นว่าจะให้หรือไม่ให้อะไรเพราะทั้งหมดคือความเสียหายของประเทศหากถามแบบเดิมตนเองก็ไม่อยากตอบขณะเดียวกันยังปฏิเสธตอบด้วยว่ามีแผนสำรองหรือไม่หากพรรคพลังประชารัฐไม่ได้อันดับหนึ่งอรดาชื่นลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าระมัดระวังเตือนให้ระวังเรื่องของการแชร์คลิปเสียงคนร้ายเตรียมก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หวั่นจะสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในพื้นที่คุณวีรยุทธแสงโนรีรายงานค่ะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4ส่วนหน้าท่านเอกปราโมทพรมอินทร์โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4ส่วนหน้าได้กล่าวว่าจากกรณีที่กลุ่มผู้ไม่หวังดีได้มีการปล่อยข่าวลือและข่าวลวงเป็นคลิปเสียงและข้อความเผยแพร่ในสังคมสื่อออนไลน์ทำให้สังคมเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายเตรียมการก่อเหตุในพื้นที่โดยภายหลังได้มีการแชร์คลิปเสียงและข้อความดังกล่าวอย่างแพร่หลายสร้างความตื่นตระหนกหวาดกลัวและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวางซึ่งในการนี้แม่ทัพภาคที่4ผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4ได้สั่งการให้หน่วยทำการตรวจสอบข่าวดังกล่าวซึ่งในเบื้องต้นพบว่าเป็นข่าวลวงที่มีเจตนาให้เกิดความวุ่นวายและตื่นตระหนกซึ่งในปัจจุบันระหว่างการสืบค้นขยายผลไปยังตัวบุคคลผู้ผลิตและปล่อยข่าวมาลงโทษตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปวีรยุทธแสงโนรีผู้สื่อข่าวไอเอ็นรายงานจากจังหวัดยะลาครับกระทรวงพาณิชย์เผยสงครามการค้าฉุดดัชนีส่งออกเดือนธันวาคมติดลบร้อยละ 1.72 ขณะสินค้าเกษตรแย่หดตัวที่ร้อยละ 6.6 คุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนางสาวพิมพ์ชนกวรขอพรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถิติการส่งออกของประเทศในช่วงเดือนธันวาคม2561พบว่าการส่งออกขยายตัวติดลบร้อยละ 1.72 คิดเป็นมูลค่า 19,381 ล้านเหรียญสหรัฐโดยเป็นผลมาจากแนวโน้มการค้าชะลอตัวจากการส่งออกในสินค้าสำคัญสืบเนื่องจากข้อพิพาทการค้าและแนวโน้มการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอาทิสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และแผงวงจรไฟฟ้าขยายตัวลดลงนอกจากนี้การส่งออกไปยังตลาดสำคัญส่วนใหญ่มีแนวโน้มชะลอตัวขณะที่ตลาดสหรัฐญี่ปุ่นและอาเซียนยังคงขยายตัวได้แต่มีแนวโน้มชะลอตัวลงตามทิศทางของเศรษฐกิจการค้าโลกในปี2562การส่งออกในกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวลดลงร้อยละ 6.6 ในขณะที่การนำเข้าช่วงเดือนธันวาคมขยายตัวติดลบร้อยละ 8.15 ขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกระทรวงพาณิชย์ค่ะจบการเสนอข่าว17 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN